ข่าวประจำรายการวันนี้นะครับเป็นข่าวที่เราจะบอกถึงสถานการณ์โควิดความรุนแรงท่านดูนะครับตอนนี้ยอดการเจ็บการตายเนี่ยเหยียบหลักหมื่นแล้วต่อวันนะติดเชื้อแต่ละวันเนี่ยมันเพิ่มเป็นหมื่นแล้วโดยดูจากวันที่10อ่ะผมเอา3วันมาเปรียบเทียบ10 11 12ถึงวันนี้นะครับ10ผู้ติดเชื้อ 9,326 คนตาย91ศพจากโควิดผู้ป่วยสะสมที่ยังไม่หายเกือบ 300,000 คนแล้วนี่วันที่10นะครับวันที่11 9,500 กว่าคน11ใกล้เคียงกันนะครับต่อวันที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยต่อวันเนี่ยก็ถือว่าเฉียดหมื่นแล้วตาย86เกิน50นะฮะแสดงว่ายอดการตายเนี่ยใกล้จะ100แล้วนะครับนิวไฮนี่ใกล้จะ100แล้ววันที่9วันที่10ตาย91วันที่11ตาย86วันที่12วันนี้ตาย80ติดเชื้อ 8,000 กว่าตัวเลขอย่างนี้มันได้บอกทิศทางแล้วว่าไม่ได้ลดลงการล็อกดาวน์ที่นายประยุทธ์ทำวันนี้เนี่ยมันเป็นการทำที่ปลายเหตุแล้วหลังจากที่การบริหารจัดการไร้ประสิทธิภาพตั้งแต่การควบคุมโควิดเริ่มต้นแล้วก็2พอมีวัคซีนก็การตัดเตรียมก็เร็วห่วยแตกนะครับไม่ได้ตัดเตรียมวัคซีนอย่างที่ผมพูดว่าเพราะหวังว่าจะเอาผลประโยชน์ก็คือให้วัคซีนของพ่อโรงงานของรัชกาลที่10นี้เป็นผู้ผลิตสุดท้ายเมื่อไม่ได้ก็ซื้อจากวัคซีนของจีนแล้วกลายเป็นหาผลประโยชน์กับ CP อีกดังนั้นวันนี้ประชาชนรับรู้ปัญหาหมดแล้วผมไม่ต้องมาพูดรายละเอียดกับท่านแล้วมันเป็นข้อสรุปแล้วการชุมนุมขับไล่มันก็เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นเรื่อยๆตราบเท่าที่อายุทไม่ลาออกอายุทนี่หมดสภาพแล้วครับยังไงเสียก็ไม่มีทางฟื้นในทางการเมืองนี่เรามองได้ครับมันผ่านวิกฤตตั้งแต่ยังไม่มีโควิดเนี่ยอายุทก็ไปไม่รอดแล้วการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่มีที่ก่อตัวมาก่อนไอ้สมคิดทีมไอ้สมคิดก็คุยโม้โอ้อวดว่าทำได้ทำได้สุดท้ายโม้ทั้งหมดเมื่อหลักฐานปรากฏชัดเจนไอ้ยุทธก็เอาไว้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวคนชุดใหม่นักวิชาการที่มีฝีมือก็ไม่กล้าเข้าเพราะเห็นสภาพไอ้ยุทธแล้วไปไม่รอดและสภาพอย่างนี้เนี่ยถามว่าไอ้ยุทธจะอยู่ไปเพื่อจะเป็นเทวดาได้จะฟื้นชีวิตได้หรือไม่มีทางเลยจะให้โควิดหายไปเองก็เป็นไปไม่ได้ยอดการเจ็บการตายจากข้อบกพร่องที่นายประยุทธ์บริหารห่วยแตกมาเนี่ยมันกลายสะสมแล้ววันนี้ล็อกดาวน์ก็ยิ่งหนักขึ้นสิครับเพราะเมื่อไม่มีการตรวจจริงจังมาตั้งแต่ต้น2ปีมานี้ตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยกับ2ไม่มีการตัดเตรียมวัคซีนยังไม่มีการฉีดวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพเศรษฐกิจก็พังไปหมดแล้วมาล็อกดาวน์ก็อยู่กันในบ้านของคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็น้องๆชุมชนแออัดอยู่แล้วนะครับ
แต่ละบ้านแต่ละบ้านก็อยู่พ่อแม่ลูกลูกเขยลูกสะใภ้อยู่กันอย่างนั้นแหละแล้วไม่มีการตรวจก็ไม่รู้ว่าติดโควิดก็ปิดหน้ากากแล้วอยู่ในบ้านจะปิดหน้ากากกันยังไงล่ะกินข้าวกินปลาก็ต้องแยกกันก็บ้านเล็กๆนั่นน่ะบ้านไม่ใช่คฤหาสน์เมื่อไหร่แล้วครับก็ต้องเจอหน้ากันแล้วในระหว่างพื้นที่ในบ้านนั่นน่ะถ้าใครคนหนึ่งจามก็ถึงกันหมดละป้องกันยากที่สุดดังนั้นวันนี้ล็อกดาวน์ก็เท่ากับเชื้อที่มันแพร่กระจายมีอยู่ทั่วไปมันก็อยู่กันในบ้านนั่นเองการอยู่แออัดนั่นคือปัจจัยสำคัญดังนั้นการเรียกร้องวันนี้ที่จะต้องให้อายุลาออกเนี่ยจึงเป็นกระแสแรงขึ้นแล้วมีกระแสที่จะเรียกร้องให้ทักษิณกลับมาผมก็บอกกับท่านนะครับว่ากรณีคุณพิชัยก็เป็นอดีตรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่เรียกร้องอยากเห็นทักษิณกลับมาอยากตั้งต้นกลับมาที่เดิมเอาทักษิณมานี่เนี่ยก็เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับเป็นเพียงความรู้สึกที่ประชาชนคิดเช่นนั้นแต่ในทางเป็นจริงเนี่ยนั่นไม่ใช่ทางออกเลยและออกไม่ได้ด้วยแล้วก็วังเขาก็ไม่เอาถ้าวังจะใช้วิธีการยกล้อเอาอายุออกแล้วตั้งนายกใหม่เอาคนนอกเข้ามาเนี่ยซึ่งอันนั้นก็คือเป็นกรณียกล้อที่วังเขาก็ทำได้ทั้งนั้นผมก็ไม่เชื่อหรอกครับว่ามันจะเกิดสิ่งที่เราเข้าใจกันได้หรือได้คนที่เราเห็นว่ามีประสิทธิภาพมาก็มีทางเดียวเท่านั้นก็ต้องผ่านกระบวนการลาออกหรือยุบสภา1ประยุทธ์ลาออกแล้วให้สภาเลือกกันเองก็ใครเป็นแคนดิเดตก็ไปเลือกกันในนั้นนี่เป็นทางออกที่1ซึ่งผมว่ายากมาก1อายุไม่ลา2วังก็ไม่เอา2วิธีที่2คือยุบสภาแล้วก็เลือกมาใหม่ให้ประชาชนตัดสินอันนี้เป็นทางออกอันหนึ่งที่จะทำให้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีพลังอำนาจโดยชอบเลยจากระบบประชาธิปไตยซึ่งอันนั้นก็ดูแล้วว่าอายุก็ไม่ทำอีกทำไม่ได้เพราะถ้าจะยุบสภาก็ต้องทูลเกล้าให้ในหลวงอีกแล้ววันนี้จะบอกว่าในหลวงไม่เกี่ยวอะไรเลยกับพฤติกรรมที่เราเห็นนี่มันก็ทำให้เราเห็นว่าระบบการเมืองไทยไปไม่ได้แล้วครับเมื่อเป็นอย่างนั้นก็มีทางเดียวพี่น้องประชาชนก็ต้องระดมกำลังขับไล่มีทางออกทางเดียวเท่านั้นครับคือวัดใจกับกษัตริย์ว่ายังจะอุ้มอายุอยู่ไหมปรากฏว่าผลจากการเคลื่อนไหวขับไล่อายุเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงว่ามีเกิดความชอบธรรมกระจายตัวมากขึ้นทุกสาขาอาชีพเข้ามาล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยมั้งครับเห็นสาวๆสวยๆออกมาปล่อยรถไม่ได้หมายความว่าพอสาวๆสวยๆออกมาปล่อยรถนุ่งน้อยห่มน้อยออกมาปล่อยรถตามภาพที่ผมเสิร์ชให้ท่านดูนะครับผมคงไม่โชว์ทีละภาพแล้วเดี๋ยวแอดมินก็จะโชว์ภาพไปเรื่อยๆให้ท่านดูเนี่ยในบรรยากาศการคาร์ม็อบนี่นะครับแล้วมีสาวๆสวยๆออกมาอย่างเนี้ยมันกำลังบอกความเป็นจริงว่าทุกสาขาอาชีพทุกวงการเห็นตรงกันหมดแล้วคนที่ผ่านม็อบคนที่ผ่านการชุมนุมมานี่คนเหล่านี้ที่ท่านเห็นคนแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างนี้นี่ปกติเขาไม่ค่อยออกมากันนะครับถ้าไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจกันจริงๆเขาไม่ออกมาแล้วครับเพราะจะมีคนส่วนหนึ่งในแวดวงโดยเฉพาะคนบันเทิงเนี่ยจะเป็นอีเนิร์ดทางการเมืองมากคือเ
เฉื่อยชาทางการเมืองมากไอ้ที่คราวที่แล้วออกมาขับไล่นายกปูนั่นนะอันนั้นเป็นพลังของวังที่ผลักดันผ่านกลไกทุนต่างๆทุนการสื่อสารทุนดารานะครับศิลปินแห่งชาติซึ่งได้รับพระราชทานจากวังกลไกต่างๆอันนั้นมันเป็นกรณีพิเศษที่เราเห็นแต่โดยส่วนใหญ่คนพวกนี้ก็จะไม่ออกดังนั้นวันนี้พอเราเห็นกระบวนการของการชุมนุมที่ด้วยมีวิธีคิดของการแสดงออกในเจตนารมณ์ของประชาชนที่คุณสมบัติบุญงามอานงค์นี้คุณสมบัติทำเนี่ยอันนี้ต้องชื่นชมนะครับนี่เป็นความสามารถที่จะสื่อสารไปถึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมผมเห็นขบวนของประชาชนที่ออกมาขับรถไล่ประยุทธ์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมกันนี่เป็นทางออกทางเดียวเท่านั้นครับขณะนี้เป็นทางออกทางเดียวเท่านั้นไม่มีระบบทางอื่นที่จะทำได้แล้วคือต้องชุมนุมขับไล่และวัดใจกับในวังข่าวไทยรัฐก็ลงดังนั้นวันนี้จากความล้มเหลวของประยุทธ์ได้ทำให้เกิดเหตุคนดังๆเสียชีวิตชาวบ้านเสียชีวิตนี่ก็ไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่แต่ที่พวกดาราคนดังญาติพี่น้องของเขาหรือแม้กระทั่งนักดาราเองเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นหนึ่งเป็นข่าวใหญ่สองมันสะท้อนให้เห็นว่าโรคระบาดมันได้กระจายตัวกว้างที่สุดแล้วเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆและทุกคนเห็นตรงกันว่าไม่สามารถจะระงับได้โดยความสามารถของนายประยุทธ์แค่จะเอาวัคซีนเข้ามาแก้ปัญหายังไม่ได้เลยก็ได้แต่วัคซีนที่ด้อยคุณภาพไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรการจะสั่งวัคซีนที่มีคุณภาพเข้ามาเพื่อจะนับหนึ่งของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้เนี่ยทำไมมันทำยากทำเย็นนักหนาในขณะที่ประเทศอื่นเขาก็ทำกันเนี่ยก็เลยเกิดข้อสันนิษฐานว่าหนึ่งรับเงินทอนอย่างเป็นระบบและรับไปแล้วเมื่อรับไปแล้วก็ต้องทำตามเจ้าสัวสั่งการสองเป็นข้อสันนิษฐานว่าเบื้องบนรับด้วยไอ้ยุทธก็ทำอย่างอื่นไม่ได้เบื้องบนรับด้วยมึงก็ได้ด้วยก็ต้องไปด้วยกันอย่างนี้ก็ตะบี้ตะบันไปแล้วก็หวังน้ำบ่อหน้าสวดมนต์สวดพรหวังอำนาจพิเศษอำนาจไสยศาสตร์อะไรที่จะแก้ปัญหาได้มันไม่มีทางเลือกแล้วนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ผมบอกให้ท่านนะครับคุณเป็ดเชิญยิ้มเสียพ่อเสียแม่เลย7วันเห็นไหมครับตายไปเกือบจะว่าตายไปพร้อมๆกันภาวะการเศร้าสลดอย่างนี้แหละครับที่ผมจะนำมาให้ท่านเห็นว่าทางออกขณะนี้มีทางเดียวเท่านั้นเองคือการร่วมชุมนุมขับไล่ให้มากที่สุดใช้เงื่อนไขต่างๆในการระดมมวลชนเพื่อจะประกาศให้วังทราบว่าวันนี้ของจริงแล้วไม่มีใครเอาอายุธแล้วแล้วถ้าวังยังจะอุ้มอยู่ต่อไปนี่วังก็จะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนี้แล้ววันนี้ก็เป็นข้อน่าสังเกตมากนะครับความเงียบหายไปของรัชกาลที่10ทำให้คนตั้งคำถามเรื่องป่วยเรื่องเสียชีวิตขณะนี้ข้อมูลเรา
ยืนยันก่อนนะครับว่ายังไม่มีหลักฐานเรื่องนี้แต่มีหลักฐานที่สำคัญคือใช้มีสุขภาพไม่แข็งแรงและกลัวที่จะติดเชื้อตัวเองก็ไม่ออกรวมทั้งคนใกล้ชิดไม่ให้ออกไปเหมือนกันถ้าออกไปแล้วอาจจะนำเชื้อเข้ามาได้ก็เลยงดกิจกรรมทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้ผมจะได้ติดตามท่านเอาติดตามข่าวมาให้ท่านทราบอีกทีหนึ่งแต่สำหรับวันนี้การชุมนุมขับไล่ประยุทธ์เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะสร้างผลทางจิตวิทยาให้กษัตริย์ตัดสินใจส่วนอยุธเองมันก็พยายามจะส่งสัญญาณไปถึงกษัตริย์นะครับว่ามันก็ทำงานเต็มที่นะนี่วันก่อนก็บอกปิดทองหลังพระแต่ว่านั่งทำโครงการอ้างว่าเป็นโครงการพระราชดำริและเป็นการปิดทองหลังพระวันนี้ก็เสนอข่าวว่าเสียสละเงินเดือนอีก3เดือนคนก็แซวว่าและไอ้ที่มี50กว่าตำแหน่งว่าไงอ่ะที่รับเงินนั่นน่ะก็เป็นทางออกทางเดียวที่จะทำได้นะครับเรามาดูความเป็นจริงว่าคำตอบที่สำคัญที่สุดเวลานี้คือคำตอบเรื่องวัคซีนที่มีประสิทธิภาพประเทศไทยเราสามารถจะหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้แต่บังเอิญเรามีนายกที่ไม่มีประสิทธิภาพที่จะหาและความไม่มีประสิทธิภาพที่จะหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพของนายกที่ไร้ประสิทธิภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ภายในที่เขารับประโยชน์กันเราจึงได้แต่วัคซีนของจีนเท่านั้นกับแอสตราเซเนกาซึ่งไม่สามารถจะได้รับจากการผลิตได้ที่มีมาตรฐานผลิตส่งตามสัญญาได้ส่วนวัคซีนของอเมริกาที่ว่ามีคุณภาพดีวันนี้เปิดแล้วของยังไม่มาแต่คนจองแน่นเลยครับท่านเห็นหรือยังว่าสิ่งที่ประชาชนรู้นั่นน่ะคือรู้ความจริงว่าเรื่องวัคซีนเป็นคำตอบอันเดียวเท่านั้นในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องการล็อกดาวน์วันนี้อเมริกาที่ผ่านวิกฤตอย่างหนักเมื่อปีที่แล้วมาเมื่อเขาได้วัคซีนแล้วเขาระดมฉีดวัคซีนกันเนี่ยวันนี้ได้ปรากฏผลชัดแล้วครับว่าสามารถจะอวดกับโลกได้ตามหลักฐานเป็นจริงที่ผมไปเห็นมานี่ผมเดินทางวันนี้ในช่วง 3-4 เดือนมานี่เกือบจะทั่วอเมริกาแล้วนะครับจุดสุดท้ายผมไปอยู่ที่ฟลอริดาที่เทมปาในวันชาติวันที่4กรกฎาคมพอดีก็เลยได้ร่วมลงเรือก็โดยโยมเขาเรียกว่าผู้มีอุปการะคุณนำไปลงเรือล่องเรือในอ่าวเทมปาบรรยากาศต่างๆผมได้ถ่ายทอดให้ท่านเห็นเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าวันนี้ที่อเมริกาเขาไม่ปิดหน้ากากแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดแล้วเกือบทุกรัฐแต่ยังมีบางคนยังปิดอยู่ด้วยความหวาดวิตกก็เป็นสิทธิของท่านจะปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้แต่นี่คือหลักฐานที่ประเทศพัฒนาแล้วเขาแก้ปัญหาโควิดและเขาทำได้เพียงแต่ประเทศไทยมันไม่ทำจะไม่ทำเพราะหนึ่งมีนายกด้อยคุณภาพสองนายกไม่ต้องวิตกกังวลยังไงก็อยู่ได้เมื่อเจ้าอุ้มสามเรื่องผลประโยชน์เรื่องวัคซีนก็รับนโยบายเจ้าเต็มๆแล้วก็ดันล้มเหลวครับจากโรงงานสยามไบโอแซน4
แก้ปัญหาวัคซีนด้อยคุณภาพจากจีนมาแล้วก็ไม่แปรเปลี่ยนก็เลยเกิดปัญหาวิกฤตพอเกิดระบบไม่สามารถจะควบคุมได้โรคก็ตามคนเข้ามาอีกแล้วดันเปิดประเทศอีกเอาเลยฮะโรคกลายพันธุ์จากประเทศต่างๆก็จะเกิดเข้ามามั่วกันอยู่อย่างนี้ทั้งหมดนี้ผมจะให้ท่านเห็นจากหลักฐานที่ผมอยู่ที่เมืองเทมป้ารัฐฟลอริดาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ลงเรือนะครับลงเรือในโอกาสวันชาติของอเมริกาท่านก็ดูก็เอาแล้วกันครับบรรยากาศเขาเป็นยังไงมีบางคนพยายามจะบอกว่าอเมริกายังมีโรคระบาดอยู่อันตรายอย่างนั้นอันตรายอย่างนี้ก็ดูเองก็แล้วกันครับเดี๋ยวเชิญชมกับท่องเที่ยวในอ่าวเทมป้านะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ริมอ่าวเทมป้าอยู่ในดาวทาวของเมืองเทมป้านะครับในวันโอกาส Fourth of July หรือวันชาติของเขาได้รับความกรุณาจากญาติพี่น้องประชาธิปไตยของเรานะครับที่พามาท่องเที่ยวตรงดาวทาวนี้มีความจอกแจ๊กจอแจแต่เป็นความจอกแจ๊กจอแจที่เป็นระเบียบที่เห็นนั่นคือรถรางประจำเมืองนะครับรถรางประจำเมืองนี่ก็ในอดีตเราเคยมีแต่ว่าตอนนี้ในกรุงเทพเราไม่เห็นแล้วสภาพของเมืองตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราจะขึ้นเรือท่านจะเห็นสภาพเมืองนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือสัญลักษณ์ฝรั่งเขาจะทำอย่างนี้ครับสัญลักษณ์เมืองใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่ท่านจะเห็นนะครับแทมป้าข้างหลังผมนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะจากจุดนี้เราก็จะไปที่เรือครับมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับวันชาติอเมริกาการแสดงท่านางงามของนักท่องเที่ยวที่นี่ก็เป็นเสรีภาพนะครับก็ถ้าเราจะแสดงอะไรที่ไม่รบกวนคนอื่นก็เป็นสิทธิของเรานี่เป็นความสบายๆของ ชีวิตแบบอเมริกันจะเห็นนะครับต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะต้องเข้าคิวถ่ายรูปครับถ่ายรูปคู่กับคำว่าเทมป้าที่ติดอยู่ริมอ่าวเชิญครับน้องบีไปน้องบีเอาละวันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำหลานสาวนะครับคนงามแห่งเทมป้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณบีสาวสวยจากเมืองเทมป้านะครับจะเป็นมัคคุเทศก์ในรายการท่องเที่ยวใน Fourth of July วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือกันใช่ไหมคะเดี๋ยวขึ้นเรือค่ะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวขึ้นเรือโอเคครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวเราไปดูที่เรือกันต่อนะครับโอเคครับโอเคนี่คือจักรยานเช่านะครับที่เขาจัดบริการชุมชนสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาอยากจะชมเมืองด้วยขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งอันนี้เรียกอะไรเนี่ยครับเรากำลังเดินชมเมืองรอบๆก่อนที่จะลงเรือนะครับลักษณะเมืองท่าหรือเมืองสำคัญสำคัญที่ติดทะเลการจัดบรรยากาศก็จะเป็นแบบสวยงามนะครับเหมือนเมืองท่องเที่ยวท่านจะเห็นนะครับคนที่เดินผ่านไปมานั้นได้เปิดหน้ากากหมดแล้วนะครับหลุดจากความหวาดกลัว
หลังจากได้ใช้วัคซีนเป็นคำตอบแต่ว่าประเทศไทยเรายังมีปัญหาในเวลานี้อยู่การให้ข่าวเรื่องวัคซีนมีปัญหาในสหรัฐอเมริกาก็ท่านดูเองก็แล้วกันครับว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงนะฮะบรรยากาศนักท่องเที่ยวผู้คนที่นี่ก็เฟรนลี่ครับก่อนจะลงเรือผมก็เลยเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเราเห็นนี่เขาเอาตู้คอนเทนเนอร์นะฮะมาตั้งใส่สีใส่สันเข้าก็ดูเป็นบรรยากาศที่น่าคึกคักดีนี่ครับ Happy of 4th July ชีวิตการท่องเที่ยวชีวิตอันปกติของอเมริกากลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วด้วยวัคซีนและเทคโนโลยีและความเอาใจใส่ของผู้ปกครองรัฐนี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบประชาธิปไตยนะครับที่ทำให้ประธานาธิบดีผู้บริหารประเทศก็จะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนไม่คอร์รัปชันกับเรื่องวัคซีนที่นี่ถ้าเรายกเรื่องราวเมืองไทยมาไว้ในอเมริกานี่เกิดจลาจลทันทีครับเพราะความหวงสิทธิ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตยนี่ไปคอนเสิร์ตนะครับเราจะเล่นเมื่อไหร่เนี่ยคืนนี้อ๋อคืนนี้เดี๋ยวเราได้เจอเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะกลัวเราก็มาดูคึกคักดีนะคะน้องบีดูคึกคักดีมากสมกับวัยลุงเลยนี่คือบรรยากาศที่จะมีคอนเสิร์ตแล้วก็จะจุดพลุด้วยค่ะคืนนี้บอกได้ใช่ไหมครับว่าบรรยากาศชีวิตปกติของคนอเมริกากลับมาหรือยังเนี่ยคุณบีในฐานะเป็นคนอเมริกันที่พูดไทยได้กลับมาสู่ปกติแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนฉีดวัคซีนได้ครบ2โดสแล้วค่ะนะแล้วก็เท่าที่เราดูนี่เกือบจะไม่มีใครใส่ว่าใส่หน้ากากเลยนะไม่มีใส่แมสแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้บังคับด้วยเพราะทุกคนถือว่าได้ฉีดวัคซีนแล้วแล้วแต่อยากใส่ได้แต่ไม่ได้บังคับอาจจะมีคนบางคนไม่ได้ฉีดก็มีก็เป็นวิภาพของคุณก็แล้วแต่นะใช่ค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะแต่เราจะถือว่าเป็นความไม่ปลอดภัยไหมที่ต้องระมัดระวังตัวเองไหมทุกคนก็รักษาระยะห่างเหมือนเดิมอะค่ะเนี่ยถ้าเกิดดูโต๊ะก็ระยะห่างไม่ได้ชิดกันการจัดระยะห่างใช่ก็ยังมีอยู่อะค่ะแล้วที่ร้านขายอาหารของน้องบีเองนี่โต๊ะมีการจัดระยะห่างไหมก็ยังที่ร้านยังต้องจัดอยู่นะยังจัดอยู่ค่ะเพราะว่าเราอยู่ในตัวตึกข้างในแอร์อัดนิดนึงไม่ได้อยู่ข้างนอกใช่เดี๋ยววันนี้เป็นมาคุเทศแนะนำอ่าวเทมป้าหน่อยนะครับได้เลยค่ะต่อไปนะครับที่อเมริกานี่เป็นเรื่องปกตินะฮะทุกอย่างต้องเข้าคิวครับตอนนี้เรากำลังรอเข้าคิวเพื่อจะลงเรือท่านจะเห็นนะครับธงที่ติดธงอเมริกาเนี่ยรู้ครับแต่ธงอีกอันนึงนี่เป็นทีมกีฬาดังของเมืองฮะยอร์ชสตาร์ชิปก็เป็นธุรกิจนะฮะที่ทานอาหารในเรือด้วยนะครับขบวนเรือเวลาลงอาจจะถ่ายตัวเองได้เห็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบก็เลยเก็บรายละเอียดให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับบอกว่าถ้าเข้าฮาวาดไม่ได้เลยนะ
ก่อนลงเรือก็ยังมีบรรยากาศของโควิดอยู่นะครับทุกคนต้องมาล้างมือก่อนลงเรือและก็มีป้ายติดข้อมือนะฮะใครติดข้อมือเขียวๆนี่น่าจะมีความหมายอะไรสักอย่างเขาท้าแตะเข้าไปนะคะโอ้ครับจะถ่ายรูปใครคะถ่ายแล้วครับก็มีกิจกรรมก่อนขึ้นเรือนะครับต้องถ่ายรูปกับปลาวาฬหน่อยดูคนถ่ายรูปด้วยท่านจะเห็นนะการปฏิบัติหน้าที่คนอเมริกันเขาก็เหอวันชาติของเขานะครับนี่ผมพูดในฐานะที่คนไทยไม่มีวันชาตินะฮะเขาก็จะใส่เสื้อรูปธงอเมริกาครับทุกคนก็จะมายืนคอยมายืนคอยที่จะถ่ายรูปกับเป็นสัญลักษณ์ก่อนขึ้นเรือลักษณะเรือก็แน่นอนนะใหญ่โตปลอดภัยติดธงชาติคิดแล้วเป็นธงชาติไทยนะติดสีสันOkay, very good. You guys have your boarding passes and okay. Check in with our hostess inside. How are you today? เอาละเข้ามาในเรือยังมีพิธีกรรมอีกครับต้องตรวจบัตรโอ้มีเจ้าหน้าที่พาไปอีกครับพาไปที่โต๊ะเขาจองเป็นโต๊ะเพราะเราจะดินเนอร์กันที่นี่ด้วยครับว้าวอยู่บนอากาศสดใสนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับลงทุนอะไรไปข้างนู้นก็ได้โอเคแล้วก็มีอยากได้นักเรียนมาให้นี่ครับบรรยากาศรอบๆอ่าววันนี้เพื่อนๆก็จะได้ชมผมมาที่ตรงจุดนี้ก็คือการท่องเที่ยวที่อเมริกาเปิดแล้วแต่โดยไม่ต้องประกาศนะครับแต่ว่าถ้าจะเปรียบจินตนาการก็คล้ายๆกันอยู่ที่ภูเก็ตเรากำลังเปิดเมืองที่ภูเก็ตเป็นช่วงเวลาเดียวกันนะฮะต้นเดือนกรกฎาคมเขาบอกว่าอยู่ทางด้านนี้ในขณะที่บ้านเมืองเราวัคซีนก็ยังไม่ได้ฉีดแต่คุณประยุทธ์ก็เปิดทำท่าสัญญาเปิดเมืองที่ภูเก็ตแล้วคงมีจินตนาการเหมือนที่นี่หรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะแต่ที่นี่เขาฉีดวัคซีนแล้วทำให้ผู้คนก็อยู่ในจุดที่ปลอดภัยมีความรู้สึกที่ปลอดภัยนะครับอ้าวพอพูดถึงไทยแลนด์ฝรั่งก็รู้จักเดี๋ยวโอกาสวันชาตินี้เขาใส่เสื้ออเมริกันกันเป็นแถวเลยนะเนี่ยเสื้ออะไรก็ได้ค่ะขอให้เป็นสีแดงน้ำเงินค่ะขอเขาแล้วกันเจ้าหน้าที่เรือก็มาแนะนำตัวแล้วนะครับ yes why why please why why เอาละวันนี้ orange juice no ice
านในโรงงานไปก่อนครับไปดูที่ไหนว่ามีอะไรที่ไหนถ่ายรูปเดินไปถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันนะครับอาหารที่เขาจัดต่อมามีภูพกเหมือนอยู่ที่ไหนเอาไปละYeah. Okay. Thank you. Yes, of course. Oh, have a good time. Thank you. ท่านจะเห็นนะครับคนที่ใส่แถบสีเขียวก็จะเกิน20แล้วหมายความว่าดื่มแอลกอฮอล์ได้เขาก็จัดให้เรียบร้อยสักเขาจะได้ไม่ต้องถามขอดู ID ลายเส้นนะครับเพราะว่าดูลักษณะอาหารเนี่ยฮะอาหารแต่ไม่ต้องห่วงคนอเมริกันวันนี้เขาก็จะใส่สีธงชาติใส่สีแดงน้ำเงินผมวันนี้ไม่ได้ใส่มาก็มีแต่หมวกฮะหมวกแบบฉลองวันชาติอเมริกันเขาก็ใช้หมวกที่เขาซื้อให้นะ Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard the yacht Starship. My name is Captain Melanie, and along with Captain Tommy will be your captains on board today. Your food and beverage manager. We've got Dan on board and Catherine, and our executive chef Jason has prepared an award-winning menu for you. It's going to be a great day for cruising. I want to wish some happy birthdays out there today. To happy birthday to Bruce, Stacy, today.เรือเริ่มออกจากท่าแล้วนะครับบรรยากาศชายน้ำเป็นเสน่ห์ของทุกที่ครับไม่ว่าประเทศไหนเมื่อเรือวิ่งออกห่างจากเมืองเราก็จะเห็นบรรยากาศของดาวทาวจากฝั่งอ่าวเทมป้าชีวิตของคนอเมริกันเป็นชีวิตที่เรียกว่า enjoy life นะครับเขาก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตจริงๆคนไทยก็มีความรู้สึกเหมือนกันกับเขานั่นแหละครับแต่ว่ากำลังซื้อเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สามารถจะซื้อบริการหรือ enjoy life อย่างนี้ได้แต่ว่าวันนี้มีเงินอย่างเดียวไม่พอนะครับในบรรยากาศที่วิกฤตโรคระบาดทั่วโลกปัญหาการจัดการแม่นี่คุณทรัมป์ยังติดธงอยู่นะครับเนี่ยผู้นิยมทรัมป์ยังติดธงเรืออยู่รัฐฟลอริดานี่เป็นรัฐของพรรครีพับลิกันนะครับที่การเลือกตั้งเสียงจะเป็นของพรรครีพับลิกันท่านจะเห็นนะครับผมต้องบอกว่าความสุขที่มนุษย์ต้องการนั้นทุกคนต้องการเหมือนกันหมดไม่ว่าคนชาติไหนขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีถ้าเศรษฐกิจดีการหาความสุขบนฝั่งทะเลเรือยอทอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เดี๋ยวดูว่าค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวทางน้ำนี่อุปกรณ์วัสดุต่างๆแพงกว่าทางถนนนะครับดังนั้นแม้จะมีเศรษฐกิจดีแต่ถ้าระบบการบริหารไม่ดีในภาวะวิกฤตอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศของเราสิ่งเหล่านั้นก็เราจะมาหาความสุขอย่างนี้ก็ยากเหมือนวันนี้ที่เราเปิด
ที่คุณประยุทธ์บอกเปิดเมืองที่ภูเก็ตแล้วแต่ในทางปฏิบัติเรายังฉีดวัคซีนได้ไม่ถึง 30% ของประชากรวัคซีนก็ยังขาดแคลนแล้วก็วัคซีนก็ยังคุณภาพต่ำอีกดังนั้นการเปิดภูเก็ตเพื่อจะให้ประชาชนไปแสวงหาความสุขมันก็เป็นไปได้ยากและส่วนใหญ่ของการที่จะเข้ามาเที่ยวท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยจำนวนมากนั้นไม่ใช่คนไทยครับเป็นคนต่างประเทศเมื่อสถานการณ์ยังไม่ดีคนต่างประเทศก็ยังไม่มาไอ้ที่มาอยู่ก็จัดฉากไอ้ต้อนรับอยู่วันเดียวเท่านั้นแหละครับติดโควิดกันเป็นแถวดังนั้นโอกาสที่จะฟื้นชีวิตให้เป็นปกติของประเทศไทยยังไม่เห็นอนาคตนะครับแต่ที่สหรัฐอเมริกานี่ชีวิตกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วช่วงเกิดโรคระบาดเมื่อปีที่แล้วที่รัฐฟลอริดาก็เป็นรัฐหนึ่งที่คนตายแล้วก็ติดโควิดกันจำนวนมากครับแต่เมื่อคนคว้าวัคซีนได้และมีการใช้วัคซีนที่มีคุณภาพระดมกันฉีดก็บรรยากาศปกติก็เริ่มกลับมาอย่างที่ท่านเห็นในโอกาสวันชาติที่เรือนี้จัดบริการที่สำหรับนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในฟลอริดาเองก็ถือโอกาสเป็นวันหยุดพาครอบครัวมาหาความสุขกันท่านจะเห็นนะครับบรรยากาศอย่างนี้เห็นทั่วไปในสหรัฐอเมริกาที่มีทะเลสาบหรือติดทะเลหรือริมน้ำก็จะมีเรืออย่างเงี้ยครับเยอะแยะไปหมดนี่คือวิถีชีวิตของอเมริกาคือชีวิตริมอ่าวแทมป้านะครับท่านจะเห็นการใช้ชีวิตปลูกบ้านอยู่ริมน้ำทุกบ้านจะมีท่าเรือแน่นอนนะครับถนนราคาก็คงเปรียบเป็นเงินไทยก็คงจะตัวเลขอาจจะคุณบ้านริมอ่าวมาเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็เหมือนบ้านริมเจ้าพระยาราคาของบ้านริมน้ำกลายเป็นวิถีชีวิตมหาเศรษฐีไม่ว่าในประเทศไหนแต่ที่สหรัฐอเมริกานั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือท่าเทียบเรือและก็เรือของผู้คนที่จะใช้บริการในการหาความสุขในวันหยุดหรือวันพักผ่อนของเขานี่อาจจะเป็นบ้านหรืออาจจะเป็นโรงแรมไม่แน่แต่ชัดเจนนะครับสภาพท่าเรือเช่นนี้ความเป็นจริงว่าชีวิตของผู้คนที่เกาะติดอยู่กับค่าใช้จ่ายค่าของชีพที่บ่งบอกให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของเขาบ่งบอกถึงสภาพเศรษฐกิจของประชาชนที่ต่างจากเรามากแน่นอนที่สุดครับระบบปกครองระบบการบริหารประเทศชาติเป็นสาระสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดวิถีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีไม่เพียงแต่การ
รักษาพยาบาลหรือภาพเมืองสวยงามตึกรามบ้านช่องใหญ่โตเท่านั้นแต่ความสุขส่วนตัวจากการแสวงหาความสุขกับชีวิตประจำวันก็ยังเป็นของคู่กันอีกนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตริมอ่าวเทมป้าเรื่องราวชีวิตของคนริมอ่าวเทมป้าผมคิดว่าคนที่เหมาะที่สุดที่จะสนทนาเรื่องนี้น่าจะเป็นคนเทมป้าเองนะครับสวัสดีค่ะหันหน้าออกแสงแดดเลยครับนี่ได้เห็นวิวเลยค่ะนะครับมีเป็นคนที่นี่เกิดที่นี่โตที่นี่เลยค่ะทำไมพูดไทยชัดจังเลยคุณลุงสอนนี่คะชีวิตของเทมป้านี้อ่าวตรงนี้เนี่ยเขามีการท่องเที่ยวมีเรืออย่างนี้มีบริการทุกวันเหรอครับมีทุกวันเลยค่ะแล้วก็จะพิเศษก็โฟร์ดจุลายอย่างวันนี้นะคะก็จะล่องเรือให้รอบอ่าวเทมป้าเบย์เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ชมมีโบ๊ทพาเรดนะคะอ๋อจะมีพาเลทใช่ค่ะใช่ค่ะในใจกลางเมืองของเทมป้าเลยค่ะดาวน์ทาวน์เทมป้าเราเนี่ยแหละค่ะแล้วบ้านของคุณบีเองนี่อยู่ห่างจากอ่าวนี่มากไหมครับหรืออยู่ใกล้ๆริมอ่าวนี่แหละอยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละค่ะไม่ถึง10นาทีค่ะก็เหมือนกับที่ริมพัทยาเงี้ยเนาะใช่ละค่ะริมทะเลนะคะมีบ้านพักอยู่ที่นี่เมืองเทมป้านี่เขาจะมีการจัดการท่องเที่ยวหรือว่าการจัดฉลองโดยใช้พื้นที่ของอ่าวใช่พื้นที่ในการเดินเรื่องในวันสำคัญสำคัญในปีหนึ่งมีสักกี่ครั้งครับที่เขาจัดเป็นงานของเมืองงานของเมืองก็จะมีโฟร์ธจุลายเหมือนวันนี้วันชาติใช่ไหมคะแล้วก็จะมีต้นปีวันแกสปาริล่าเหมือนกันค่ะก็คือวันที่โจรสลัดบุกเข้าเมืองเทมป้าค่ะอ๋อเขามีประวัติเรื่องราวของโจรสลัดมีด้วยค่ะบุกเมืองนี้ด้วยบุกเมืองนี้ด้วยปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็จะมีเรือล่องมาปุ๊บแล้วก็จะบุกเข้าเมืองแทมป้าค่ะ1วันเต็มๆให้โจรสลัดเลยระลึกความหลังเพราะว่าคุณบีคงเกิดไม่ทันตอนที่มีโจรสลัดจริงๆนะโอ้ไม่ทันค่ะหลายร้อยปีมาแล้วหลายปีแล้วค่ะแต่เขาถือเป็นประเพณีใช่ประเพณีทุกปีค่ะโดยคนในเมืองเทมป้าเป็นคนร่วมกันจัดหรือว่าเทศบาลจัดหรือยังไงครับทั้ง2เลยค่ะอ๋อเป็นงานประจำปีที่ใช้อ่าวใช้อ่าวเป็นหลักเลยใช่ค่ะจะมีหนึ่งก็งานโฟร์ธจุลายวันนี้ใช่วันชาติของอเมริกาแล้วก็วันแกสปาริล่าวันที่โจรสลัดบุกเมืองเทมป้าค่ะอะไรแกสปาริล่าอะไรฮะวันแกสปาริล่าค่ะวันโจรสลัดบุกเมืองเทมป้าโจรสลัดบุกเมืองเทมป้านะครับซึ่งวันนั้นก็จะจัดงานทั้งวันทั้งวันเลยค่ะโฟร์ธจุลายนี่รู้ละว่าเป็นวันที่4กรกฎาคมชาติแล้ววันจัดงานฉลองเมืองหรือว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองเรื่องโจรสลัดเนี่ยเขาจัดวันไหนครับจะเป็นสิ้นเดือนมกราค่ะทุกปีโดยไม่กำหนดแน่นอนเป็นวันใช่แล้วแต่ค่ะหมายความทำไมไม่กำหนดให้แน่นอนไปครับหรือว่าเพราะอะไรเพราะว่าจะมีวันซุปเปอร์โบว์ซึ่งจะเป็นต้นเดือนของกุมภาเหมือนกันทางรัฐบาลเขาก็ต้องดูด้วยว่าจะได้ไม่ชนกันงานซุปเปอร์โบว์นี่คืองานงานของอเมริกันฟุตบอลค่ะชิงแชมป์ชิงแชมป์ใช่ค่ะซึ่งก็จะมาชิงแชมป์ที่ฟลอริดาทุกปีหรือเป็นบางปีบางปีค่ะปีที่แล้วแทมป์เบย์เป็นเจ้าภาพค่ะดังนั้นการจัดงานฉลองเมืองเรื่องประเพณีเรื่องโจรสลัดใช่ก็ต้องดูเหมือนกันว่ามีเทศกาลอื่นไหมมีงานอื่นไหมด้วยอะค่ะง่ายๆว่าต้องถอยให้กับซุปเปอร์โบว์ใช่ค่ะซุปเปอร์โบว์นี่คืออเมริกันฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลค่ะซึ่ง
ที่นี่มีเป็นที่นิยมมากใช่ค่ะทีมอะไรครับของที่ของที่นี่แทมปาเบย์บัคเนียร์ค่ะซึ่งของแชมป์ปีที่แล้วด้วยแหมดังนั้นโจนสลัดก็ต้องถอยให้ฟุตบอลโจนสลัดยังต้องถอยให้เลยทำรายการฟุตบอลนะครับแล้วนี่เป็นบริเวณตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้ก็คือบรรยายหน่อยครับอันนี้ดาวน์ทาวน์แทมปานะคะอันนี้เดี๋ยวเนี่ยมีเรือออกมาเต็มเลยค่ะเตรียมที่จะมารวมขบวนเหมือนกันเดี๋ยวจะมีเรือขบวนนี่นะใช่ค่ะชีวิตอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับชีวิตของคนอเมริกันที่อาบแดดกันอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นชีวิตปกติของคนที่นี่นะใช่แล้วค่ะอยู่กับน้ำอยู่กับทะเลตลอดเลยช่วงที่เกิดโควิดระบาดนี่ชีวิตแตกต่างจากนี่มากไหมครับไม่มีคนเลยค่ะตรงนี้ไม่มีเลยนะใช่ค่ะเขาปิดหมดเลยค่ะจะได้ไม่แพร่ระบาดแต่ดูจากข่าวช่วงปีที่แล้วที่กำลังระบาดอย่างหนักนั้นคนฟลอริดาก็แข็งขืนพอสมควรนะครับยังออกมาพักผ่อนเขาห้ามชุมนุมก็ยังมาชุมนุมตามชายหาดชีวิตช่วงนั้นเป็นยังไงครับช่วงนั้นออกมาไม่ได้อย่างวันนี้นะคะแต่ก็ยังรักษาระยะห่างก็ยังมีออกมาเที่ยวได้ค่ะแต่ว่าคนชุมนุมกันผมเห็นจากข่าวไปอยู่ตามหาดไมอามี่ผู้คนเยอะแยะเนี่ยเขาก็ฝ่าฝืนตำรวจเจ้าหน้าที่ก็คงจะปวดหัวไม่ใช่น้อยใช่ค่ะจะต้องมีบ้างละค่ะฝ่าฝืนกฎนี่คือนี่เป็นห้องประชุมหรืออะไรครับเนี่ยหอประชุมค่ะ Tampa Convention Center ถ้าเปรียบเสมือนบ้านเราก็ศูนย์ศิริกิติ์ค่ะอ๋อแต่เป็นศูนย์ศิริกิติ์ริมน้ำใช่ค่ะแล้วผู้คนที่กำลังอยู่นี่เขากำลังเตรียมที่จะดูขบวนเรือหรือยังไงครับใช่ค่ะเตรียมที่จะดูขบวนเรือแล้วก็มีกิจกรรมคืนนี้เหมือนกันค่ะดูพลุแล้วเรื่องของโจรสลัดนี่ประวัติมันมีประวัติจริงของที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะประวัติเนี่ยของโจรสลัดนี่ก็เป็นคนที่ชื่อแกสปาร์จากสเปนค่ะได้ล่องเรือมาแล้วก็มาเจออ่าวแทมปาเบย์พอดีก็เลยบุกเข้ามาเลยโอ้เลยใช้ชื่อของโจรสลัดใช่ค่ะเป็นวันแกสปาร์ล่าก็คือวันที่เขาบุกมาโจรสลัดนั่นเป็นอาชญากรนะใช่ค่ะแล้วทำไมคนอเมริกันเขาถึงให้การยกย่องเป็นความสำคัญนะครับถือว่ามาพบเจอเมืองแทมปาค่ะก็เลยให้เกียรตินิดนึงเขาประกาศยังไงนะครับเนี่ยอันนี้เขาแจ้งให้ทราบกับตันแจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะจอดเรือตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ได้ชมพาเรดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมพาเรดของขบวนเรือนะครับในวันชาตินะครับแล้วเรือนี่เหลืองกับแดงเหมือนกับที่ประเทศไทยเลยนะมีทั้งสีเหลืองสีแดงนะครับใช่เลยค่ะเรือสีเหลืองอันนู้นก็เป็นแท็กซี่น้ำค่ะเพราะนั่นเรือแท็กซี่น้ำใช่ค่ะเป็นเรือรับจ้างทั่วไปเนี่ยนะใช่ค่ะ water taxi แล้วเรือแดงนั่นแหละครับเรือแดงก็เรือท่องเที่ยวเหมือนกันค่ะอ๋อสองสีนี่ไม่ตีกันนะไม่ตีค่ะตอนนี้ไม่ตี
เมืองชายทะเลก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นครับก็จะมีการจัดเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงามที่เทมป้าก็มีจุดที่ผมต้องไปยืนถ่ายรูปเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าอยู่ที่เทมป้าจริงนะไม่ใช่มาหลอกกันแล้วก็วันนี้ได้ดาราสาวเป็นลูกหลานผู้รักประชาธิปไตยมาเป็นมัคคุเทศก์นำร่องให้ท่านจะเห็นบรรยากาศภายในเรือเพียงแต่ว่าไอ้บรรยากาศความสนุกสนานที่เขาเต้นระบำกันแบบสไตล์อเมริกันที่ผมบอกกับท่านเสียงมันอาจจะไม่ได้ยินนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนี่แหมมันเป็นปัญหาจริงๆผมถ่ายให้ท่านเห็นเขาก็เต้นระบำกันเขาก็เปิดหน้าบางคนอยากจะปิดก็ปิดอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยปรากฏว่าเสียงเพลงที่เข้ามาในกล้องที่เราอัดวิดีโอไว้นี่นะครับก็ไม่ได้ฮะ YouTube ไม่ให้ผ่านผมก็เลยต้องหาทางหลีกเลี่ยงไปไม่มีเสียงก็อาจจะขาดอรรถรสไปบ้างแต่หัวใจสำคัญให้ท่านเห็นบรรยากาศที่เป็นจริงของอเมริกาวันนี้ในจุดหนึ่งเมืองหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเมื่อจันทร์ที่แล้วท่านก็เห็นอีกเหมือนกันว่าวันนี้ที่เวอร์จิเนียเขาก็ไม่ได้ปิดหน้ากากวันนี้ลงมาถึงฟลอริดาแล้วก็เหมือนกันนะครับก็ท่านได้เห็นแล้วเป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่าวัคซีนเป็นคำตอบวัคซีนที่มีคุณภาพเป็นคำตอบไม่ใช่เรื่องล็อกดาวน์ครับเพียงแต่ว่าวันนี้ในประเทศไทยไอ้รัฐบาลชุดนี้มันมีวาระซ่อนเล้นเรื่องนี้เรื่องผลประโยชน์แล้วคนที่รับกรรมคือประชาชนนี่คือเป็นผลจากระบบเผด็จการชีวิตของประชาชนจะเป็นอย่างไรนั้นหัวใจสำคัญอยู่ที่ระบบการรัฐประหารมันสร้างความเลวร้ายเกินกว่าที่เราคาดการได้การรัฐประหารมันจริงไม่ใช่เรื่องการเปลี่ยนรัฐบาลเป็นปกตินะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการแล้วพบกันอีกทีหนึ่งวันพฤหัสครับรายการเกาะติดคิดทางข่าวครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ